ครับขอกราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง O4 พารวยนะครับวันนี้เราก็มาเจอแม่บัวนะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณ21นาฬิกานะครับ3ทุ่มนะครับเนาะครับวันนี้เรามีข่าวดีนะครับครูบาอาจารย์ของแม่บัวได้ส่งเลขซองมาให้นะครับผมเลขซองจะเป็นแบบไหนแต่ที่รู้ๆว่าเข้ามาทุกงวดนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอปอพารวยด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับ FC โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับผมเอาเลขซองของแม่บัวจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยงวดที่แล้วเสียดายเนาะงวดที่แล้วบ่เข้าเนาะค่ะเนาะงวดนี้อันคือได้ยินข่าวว่าไปได้ที่เด็ดมาจากไสค่ะงวดนี้มาจากสุรินทร์มาเจอไม้ตายเจอไม้ตายเลยเลขซ่องว่าซั่นเข้าตลอดบ่ค่ะซ่องเข้าตลอดเลขซ่องจ้ะช่วงนี้เลขซ่องกำลังมาแห้งเนาะค่ะแม่มาแห้งเลยเข้าต้นเข้าตลอดเลยมีโอกาสเคยแพ้เลยแต่ว่าจอบน้ำเพลินหนีมาหลายงวดแล้วแม่นบ่ค่ะแม่นจ้ะรู้จักกับคนส่งมาแหละครับแม่บัวเป็นญาติกันบ่เป็นญาติอาจารย์เคยนวดเพิ่นก็เป็นอาจารย์นวดเนาะค่ะเลขซ่องมาให้เลขซ่องมาเขาส่งมาทางโทรศัพท์เหรอครับจ้ะค่ะแต่ว่าเจ้าของเลขเพิ่นบ่ออกอากาศจ้ะเพิ่นให้แม่บัวลูกศิษย์เด้โอ้เพิ่นอนุญาตให้ปล่อยได้แม่นเขามาจากงวดละค่ะตั้งแต่เบิ่งน้ำเพิ่นมานี่โอ้วันเขาทุกงวดคือกันเนี่ยงวดละวันซื้องวดหางวดหรือเปล่าแต่ว่าไม่เคยเชื่อเขาสักทีจ้ะบ่เชื่อเชื่อแต่ความฝันเจ้าของจ้ะเพราะฝันเจ้าของก็เกือบถึงเนาะพี่น้องเกือบถึงเกือบถึงโอ้ยน่าเกียบรอบนี้ก็เลยจะเปลี่ยนเป็นเลขซองป้าบัวขนาดเลขลอยอยู่บนฟ้ายังเอาไม่ได้เนาะลอยสูงโพดรอบนี้เอาเลขซองเลขซองมาจากสุรินทร์แหละครับครูบาอาจารย์อยู่จังหวัดสุรินทร์ไม่งั้นจ้ะโอ้ที่นวดด้วยกันใช่ไหมครับที่สอนเรื่องนวดแต่ว่าจอบมาหลายงวดแล้วนะคะเข้าตลอดป้าบัวก็ขออนุญาตเพิ่นแล้วขอเอาตัวเลขแนวทางมาปล่อยเลขเพิ่นเป็นเลขสูตรบ่ค่ะจ้าหลายๆคู่บ่ค่ะแต่มีนี่เนาะเฉยเบิ่งเนาะค่ะเอายกงกเบิ่งมาก็ได้ค่ะโอ้นี่จ้ะเลขลับตัวนี้ค่ะเป็นเลขสูตรหรือเลขซองครับเนี่ยเลขสูตรกับซองกันนั่นแหละว้าโอ้ผมก็ไม่รู้จักซองมากโอ้ครับเพิ่นใช้ซ่องมากเพิ่นซ่องนี่บ่แม่นน้อยๆเด้เพิ่นบูชากันโอ้หลายบาทเด้ค่ะซ่องนี่หลักหมื่นแต่ว่าแม่บัวได้มาแบบได้เสียเงินบ่คะแม่บัวได้เสียแน่อยู่โอ้เขาแม่บัวก็เสียแหละครับจ้ะโอ้โหเอาได้มาเปิดเผยแม่บัวยอมเปิดเผยยอมเสียเงินจับนิ่งๆเด้อค่ะบาทนี้ครับมันใกล้กับแม่บัวเนาะมันเลขกระไดสองห้าเก้าห้าสองเก้าโอ้เพิ่นกราฟให้พร้อมก็มันสิหลายว่าหลายดอกค่ะ FC เพิ่นกราฟให้ซื่อๆสองห้าเก้าค่ะสรุปแล้วแม่บัวขยับเข้าไปนะครับเอาตรงๆนะครับโอเคสองเก็ดห้ากับสองห้าเก้าตัดเลนเอาเนาะอันนี้เพิ่นตัดออกมาให้ซื่อๆเก้าห้าสองห้าสองเก้านี่เพิ่นกลับมาให้พร้อมก็เลยส่งเบิ่งหลายที่จริงเลขกับสามคู่อ๋อเลขก็คือสองห้าเก้านี่ครับแม่นจ้ะสองห้าเก้าตัดเอาก็สองเก็ดห้านี่ก็แม่นบอกค่ะคุณแม่แม่นแม่นพวกกลุ่มนี้เพิ่นหนักเด้อโอ้เพิ่นหนักใช้เล่นตัวนี้เด้อพวกกลุ่มวงกลมใบตัวเน้นจ่อมาโดนแล้วแต่แม่บัวบ่เคยเว้าฟังแก๊กเทือเนาะบ่แต่ความฝันแต่ของบ่คั่นสิเทียเพิ่นบ่คั่นสิเทียถ้าดูแล้วแม่นหมดเลยเลขเพิ่นนั่นจอบซื่อๆจ้ะคันยามบ่เสียนี่เข้าปะทะนายเนาะแม่บัวเนาะ
เสียดายน้องงวดที่แล้วเพิ่นเน้นมาตัวใดค่ะเพิ่นเน้นมา30นี่ขอโทษแม่บัวคือบ่เว้าให้ฟังแน่แม่บัวก็ยังบ่ทันน่ะเสียเนาะมั่นใจในความฝันเจ้าของจ้ะแม่บัวบ่มักงวดที่แล้วเน้นมา30งวดนี้เน้นตัวใดค่ะเพิ่นได้บอกบ่เพิ่นเน้นมาตัว52 292ว่าซั่น52กับ92กับ3ตัวนี่โอ้275จ้ะโอ้ค่ะวงที่วงกลมไว้นี่ล่ะเน้นแล้วแม่น52กับ92โอ้เป็นเลข2เลข2เขาตลอดโอ้เสียดายงวดที่แล้วเนาะแม่บัวก็บ่ว่าจังได๋เนาะงวดที่แล้วบ่ทันเสียเพิ่นแต่ดูๆแล้วเขาซุงวดอยู่งวดที่แล้วเพิ่นเน้นตัวเดียวนึงจ้ะมาเสียดายเถอะเนาะงวดนี้มาตามเบิ่งเด้อค่ะ FC 3ตัวพลาดคือเพิ่น7303โอ้เบอร์โทรนี่เป็นเบอร์โทรอาจารย์ของแม่บัวหรือว่าเบอร์โทรใครครับเบอร์โทรแม่บัวโอ้เบอร์โทรแม่บัวเนาะติดต่อแม่บัวโลดเพราะว่าอาจารย์เพิ่นบ่ออกชื่อบ่บ่เพิ่นให้แม่บัวมาให้แม่บัวปล่อยเลยจ้ะอาจารย์นี่นี่อาจารย์เพิ่นให้เลขดีเด้อถือเด้ออาจารย์ลึกลับเบิ่งแล้วเชื่ออยู่เพิ่นเพิ่นก็ได้มาอีกต่างหากเลยครับแม่บัวโอ้คือเป็นเลขช่องเพิ่นร่วมๆกันเพิ่นก็ได้มาเพิ่นก็เอามาปันกันในบรรดาลูกศิษย์ลูกหาคนรู้จักกันวงในวงในรับวงในงวดที่แล้วมันเน้นคักแถว30ว่าซั่น03ได้30มาแล้วครับน่าเสียดายคักเนาะแม่บัวเนาะก็เสียดายอีหลีหั่นน่ะแม่บัวก็เลยบ่ซื้อพ่อบาทตามงวดที่แล้วเสียดายนะครับเนาะงวดนี้เอาแคนๆเนาะแม่เนาะเอาแคนๆเลยนำเลขซ่องนี่ล่ะจ้ะต่อไปจะไม่ใช่ป้าฝันแม่นแล้วครับจะเป็นป้าเลขซองครับผมป้าบัวเลขซองมีของดีบ่ป้าก็มีของดีเนาะเออน่ะเสียดายหลายงวดแล้วเด้อือเพิ่นก็เลยปรึกษากันกับเพิ่นเป็นอาจารย์ของแม่บัวเนาะครับเอิ้นก็เลยให้วันนี้นะครับวันนี้2แต่ว่าเพิ่นก็มั่นใจว่าเขา2ตัวโอ้อาจารย์ทองใสก็ไม่ยอมบอกเลยมีของดีบ่เชื่อดีแล้วโอ้แล้วก็ไปเอาฝันแม่นอยู่งวดนี้ล่ะสิตามเพิ่นก็ว่าแต่งวดนี้เพิ่นก็มั่นใจว่าบ่เนี่ยอาจสิเข้าบุญเข้าลาภแต่ว่าหั่นเข้า2ตัวเด้อเพิ่นก็92กับ5ทองครับผม2เกณฑ์5นี่เพิ่นก็บอกว่าเอากันกันไว้ซะก่อนโอ้เพิ่นว่าเอากันกันไว้2เกณฑ์5อันนี้มาแบบด่วนๆเลยใช่ไหมเพิ่งมาเหรอครับเพิ่งมาด่วนๆเลยว่าได้ลงกลางคืนอีกตัวมาด่วนๆเลยไปเอามาเพิ่งหันนี่จ้ามาด่วนๆเลยโอ้เพิ่นส่งมาก็คือโอ้ฟุกเลยเพิ่นส่งมาว่าซั่นเลยฝากลงให้เพิ่นเลยแต่ว่าเพิ่นบ่ให้ลงนั่นให้เป็นของแม่บัวเลยครับเพิ่นให้เป็นของแม่บัวเลยโอ้เพิ่นบ่ออกชื่อครับเพิ่นย่านเพิ่นย่านเพิ่นดังเอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่บัวก็ติดตามเอาเป็นชื่อกลางให้ครับคือแม่บัวติดตามเพิ่นได้ตลอดตัวเลขแนวทางมื้อนี้ก็เบิ่งบรรยากาศโลดค่ะด่วนซำใดเนาะได้มากก็มาจอดรถนี่มืดอื้อคือเลยเพิ่นแน่เป็นหวงแรกลงเลยลงก่อนไผด่วนเลยครับมองแรกเลยบัวค่ะนี่แม่นมองแรกเลยเลขลับวงในเลขเป็นเลขซองเลขซองเงินล้านตัวเนี้ยเพิ่นอันย้ายมาแต่พี่แต่น้องเด้อค่ะบรรดาลูกศิษย์เผอิญว่าแม่บัวเพิ่นก็อดบ่ได้เนาะครับยกมาให้เบิ่งซ้ำมื้อนี้อ้าวต่อไปจะเป็นป้าบัวเลข2แล้วนะครับ FC เลข2เงินไม่ใช่ป้าฝันแม่นแล้วนะครับที่นี่3ตัวฝันพลาดแต่ละตัวอื้อพลาดค่ะอ้าวจังได๋ก็ขอบคุณแม่บัวได้ครับขอบคุณแม่บัวนะครับผมขอบคุณครับให้เบิ่งเป็นแนวทางค่ะครับผมครับอันนี้ก็เป็นเลขซองของครูบาอาจารย์ของแม่บัวนะครับผมที่วงกลมให้ก็คือตัวเน้นนะครับ FC ครับนี่นะครับ52กับ92 275นะครับผมแต่อาจารย์ทองใสบอกว่ามีโอกาสแตกบนแตกล่างนะครับเนาะครับผมครับส่วนเบอร์โทรนี่ครับแคปหน้าจอไว้นะครับ FC สามารถโทรหาแม่บัวได้นะครับผมต่อไปจะไม่ใช่ป้าฝันแม่นแล้วนะครับจะเป็นป้าเลข2แล้วนะครับผมนี่นะครับครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอพอพารวยนะครับ
ถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องโอปอพารวยด้วยนะครับกับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวจะรีบไปนอนแล้วครับ FC มันดึกแล้วนะครับเนาะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับมาด่วนๆครับผม